สวัสดีค่ะจากวาลัยองพยอมค่ะนี่คือพัดโบกนะคะพัดโบกใบจะคล้ายๆกับผักตบชวานะคะใบจะคล้ายกันมากแต่ลำต้นเขาจะไม่เหมือนนะคะกาบเขาจะไม่เหมือนเพราะผักตบชวากาบเขาตรงนี้นะคะจะเป็นมันแล้วก็แข็งนะคะส่วนอันนี้เป็นพัดโบกน้ำนะคะไม่ใช่พัดโบกพัดโบกลิ้วทองนะคะน่าจะตัดตรงนี้ได้แล้วเนาะเสียดายเลยเมื่อกี้ดึงออกมาจากกำมังบอนนะคะเป็นบอนแกงนะคะบอนหวานแกงนะคะหักหมดเลยนะคะหน่อเขาหักหลุดออกหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางกันนะคะใส่กระถางแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้มานานแล้วนะคะว้าวเสียงฝนลงเม็ดแล้วนะคะอันนี้วาลัยองพยอมอยู่ที่เรือนพักนะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะสงสัยจะต้องรีบโกยด่วนกลับบ้านซะแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระถางแบบนี้นะคะนี่คือพัดโบกน้ำนะคะพัดโบกน้ำกับพัดโบกริ้วทองนะคะก็จะลักษณะใบอุ้ยใบขาดใบก็จะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีริ้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะที่เรียกว่าพัดโบกริ้วทองนะคะแต่อันนี้บ้านแรงพยอมก็เข้าใจว่าเป็นพัดโบกน้ำนะคะไม่แน่ใจว่าริ้วทองหรือเปล่าถ้าใครดูเก่งก็ช่วยดูให้ด้วยนะคะสำหรับพัดโบกริ้วพัดโบกริ้วทองหรือว่าพัดโบกน้ำนะคะต้นนี้เดี๋ยวไปใส่ไว้ในกระมังของผักเพลวนะคะลมเริ่มพัดมาฝนเริ่มลงเม็ดนะคะแดดก็ยังเปรี้ยงๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะฝนลงเม็ดโปรยๆนะคะมองไปทางแดดนะคะอันนี้ก็เป็นเรือนพักนี่ค่ะเป็นเรือนพักที่บาลัยองพยอมจะมานั่งชำต้นไม้นะคะในเวลากลางคืนนะคะช่วงนี้กลางวันก็บางทีไม่ได้ทำอะไรนะคะนอนเล่นเฉยๆเพราะร้อนจัดอาการไม่ค่อยดีก็จะมานั่งชำในเวลากลางคืนที่อากาศเย็นสบายก็ใช้เปิดไฟหลอด LED นะคะก็จะสว่างบางครั้งก็จะถ่ายคลิปไปด้วยนะคะถ้าอันไหนถูกใจนะคะก็จะถ่ายคลิปไปด้วยวันนี้ก็เลยมาชำต้นพัดโบกนะคะพัดโบกน้ำนะคะถ้าใครมีพัดโบกริ้วทองที่ไม่แพงมากก็บอกบ้านแรงพยอมด้วยนะคะจะหามาไว้คู่กันนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านแรงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ